ทริปนี้เราจะเริ่มที่โอซาก้าแล้วไปจบที่โตเกียวนี่เราได้นี่มาแล้วเป็นลายแบบลิมิเต็ดนะคะจุดแรกที่เราจะผ่านเพื่อนไปนั่นก็คือปราสาทเลยนะคะปราสาทกุ้งเฮ้ยโอซาก้าเฮ้ยปราสาทโอซาก้าว้าวตรงนี้สวยมากเพื่อนๆนี่แกมันเป็นทางเดินปราสาทโอซาก้าคนมากินเลยโอ้ my godซึ่งร้านที่เบี้ยจะพาไปเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆนะอยู่ที่โอซาก้าแกดูลายเนื้อโอ้ยเยอะแยะร้อนไหมนุ่มมาก 29,000 เยนค่ะเซโปะแล้วก็เราจะไปที่ Universal Studio นะคะมีคนได้อีกใบหนึ่งนะคะดีมากแกเพื่อนของจริงคือน่ารักมากเขาทำเหมือนในเกมเลยอร่อยมากถูกปากเรามากเลยอ่ะแนะนำเลยอ่ะร้านเนี้ยเรากำลังจะพาเพื่อนไปที่ตลาดที่ถ้าใครมาโอซาก้าก็ต้องไปเนาะนั่นก็คือตลาดคุโรโมงนะคะโอ้ดูค่ะผู้เยอะโอ้ดูอูนี่คือถ้าคนที่ชอบกินอ่ะโคตรฟินอย่างนี้มาเลยเราลองเนื้อย่างแบบเสียบไม้เป็นเนื้อวากิวนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์พิมพ์ไดอารี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่นมาตามกันนะคะว่าคลิปนี้จะสนุกขนาดไหนเปี้ยวพาเพื่อนๆเนี่ยมาเริ่มกันที่ที่ไหนคะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นที่ไหนคันไซสนามบินคันไซโอซาก้านั่นเองนะคะเพื่อนๆทริปนี้เราจะเริ่มที่โอซาก้าแล้วไปจบที่โตเกียวนะไปดูกันว่าระหว่างที่เราแบบเดินทางจะสนุกขนาดไหนทริปนี้ก็เป็นทริปต่างประเทศของเรา2คนครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเอิร์ทด้วยแต่ว่าเป็นทริปคู่ครั้งแรกของเราเลยนะจะสนุกขนาดไหนตามไปชมกันนะคะเดี๋ยวพาเข้าเมืองกันก่อนค่ะเพื่อนตอนแรกอ่ะเปรี้ยวอยากนั่งรถไฟคิตตี้เนาะ JR ฮารุกะแต่พอเราเซิร์ชแล้วเนี่ยไปถึงที่พักของเราอ่ะมันต้องนั่งรถไฟ2ต่อเราไม่อยาก2ต่อหรืออยากต่อเดียวนะคะก็เลยไม่ได้นั่งคิตตี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่รถไฟนันไคนะคะเป็นรถไฟที่เป็นสีน้ำเงินไปกันเลยจ้าสำหรับทริปนี้เราก็จะใช้ Google Map นะคะเป็นหลักเลยปักหมุดที่พักเลยนะคะกดเส้นทางแล้วก็เราก็เสิร์ชหาเลยนี่เราจะไปนันไคนะคะไปจ้าเจอแล้วสำหรับใครไปนันไคก็นี่เลยสีส้มนะคะใครจะไปที่ JR ก็ตามป้ายสีฟ้าได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะไปซื้อพาสไปซื้อบัตรรถไฟกันก่อนนะคะนี่เราได้นี่มาแล้วเป็นลายแบบลิมิเต็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วรถไฟนันไคกันนะคะเราจะลงที่นัมบะนะได้ตั๋วมาแล้วนะคะที่นั่งเราคือ10นะคะเป็นแบบรีเซิร์ฟซีทคือจองที่นั่งนะคะตรงนี้เลยไปค่ะลุมทัวร์กันนะคะนี่เลยมีทีวีแต่อยู่แบบต่ำประมาณนี้เครื่องปรับอากาศกาต้มน้ำร้อนเตาแก๊สแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นน้อยฮะอ่างล้างมาดูที่ห้องน้ำก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยมินินะคะแล้วก็มีเครื่องอาบน้ำให้หมดเลยอุปกรณ์คือครบคันเวอร์มีไดมีสเปรย์แบบดับกลิ่นให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะ
มาค่ะก็คือเมื่อกี้นี้ไปเช็คอินโรงแรมเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนชุดกันนะคะจุดแรกที่เราจะผ่านเพื่อนไปนั่นก็คือปราสาทเลยนะคะปราสาทโอซาก้าปราสาทโอซาก้าไม่รู้ว่าซากุระที่นั่นจะยังเหลือให้เราเห็นอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เวลา4โมงเย็นแล้วน่าจะไม่ได้เข้าไปในปราสาทไม่เป็นไรขอแค่ไปเช็คอินหน้าปราสาทก็ยังดีเนาะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงที่ปราสาทโอซาก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินหามุมถ่ายรูปกันแล้วก็พอดีไปโพสต์ถามชาวเน็ตบอกว่าซากุระกำลังสวยพอดีเลยไปค่ะชมบรรยากาศกลางสวนซากุระแต่ว่าน้องเขาเริ่มโรยแล้วเพื่อนๆที่นี่นะคะดูซากุระครั้งแรกของเราว้าวตรงนี้สวยมากเพื่อนๆนี่แกมันเป็นทางเดินตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ปราสาทแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ตอนที่เรามาถึงก็คือปิดแล้วจ้ามีเก็บบรรยากาศรอบนอกแล้วกันนะคะปราสาทโอซาก้าเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่นัมบะเซ็นเตอร์นะคะมาเจอร้านนี้น่ากินเดี๋ยวจะลองซื้อทาโกไม่เน้นร้านดังแต่ว่าเน้นร้านที่หิวมาเจอแล้วก็ซื้อเลยนะคะลองดูเป็นร้านนี้นะคะนี่ก็จะมี5-6ชิ้น400เยน9ชิ้น550 12ชิ้น700จ้าตามนี้นะคะไปมีอีกเราสั่งไป2อย่างน่ากินมากตอนที่เขาทำอ่ะชื่อคนนี้คนน่ากินเลยโอ้ my god น่ากินไหมหิวมากไปกินกันมาทำไมมันดึกดึกอ่ะร้อนมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองกินอุ้ยควันออกกับอากาศเย็นๆร้อนเพื่อมันร้อนอะแป้งเขาจานนิ่มๆอะหรอมันร้อนมากคือแป้งเขามันแบบมันนิ่มๆใช่ปะเนี่ยแต่เราเคยกินแต่แป้งที่แบบเป็นก้อนๆแบบแน่นกว่านี้หน่อยเลยมาค่ะเราก็มาที่ญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ที่จะต้องมากินนั่นก็คือเนื้อย่างนั่นเองเพื่อนๆซึ่งร้านที่เปี้ยวจะพาไปเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆนะอยู่ที่โอซาก้านั่นก็คือร้านมัตสึสกะยากินิคุนะคะยากินิคุ M เป็นร้านที่เนื้อเขาเนี่ยดีมากๆเขาบอกว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่ไปกินเนื้อย่างร้านนี้มาไม่ถึงเด้อดังนั้นเราก็ต้องไปลองกินดูนะคะว่ามันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปกันค่ะได้คิวเลยค่ะเพื่อนนี่เลยนะคะโอเคโอเคเลิศมาค่ะมาดูเมนูกันนะคะโอ้ยแกตื่นเต้นมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตโอมากาเซราคาอันนี้คือสำหรับ2คนนะคะถ้า3คนก็แนะนำเป็นเซตนี้4คนเขาก็มีแนะนำนะแล้วก็เซตเล็กลงมาก็มีนะคะไปกันต่อมีหลายแบบโ
ขาบอกว่าร้านนี้คือโนนหนึ่งเลิศปกติอยู่ที่ไทยไม่กินเนื้อมาญี่ปุ่นอยากจะลองอยากจะลองโอ้ยยั่วยั่วร้อนไหมนุ่มมากจะกลายเป็นคนรักเนื้อทำไมเนี่ยไม่เหนียวเลยอ่ะคำใหญ่คำเดียวเพื่อนๆมันนิ่มมากเลยคนที่กินเนื้อก็คือเลิฟนุ่มมากอร่อยเลยมาค่ะสรุปรีวิวร้านเนื้อมาซึสกะเนาะอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยแบบอร่อยจนจุกคือไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้แล้วคือประเด็นก่อนอันนี้คือกินทาโกะแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างแล้วตบท้ายก็จะมีชาร้อนให้เราด้วยนะคะซีรีริวัมมื้อนี้29,000เยนค่ะเฟปปวดสวัสดีญี่ปุ่นวันที่2นะคะเพื่อนแพลนของวันนี้ก็คือเดี๋ยวเดินหาอะไรกินแถวที่พักก่อนนะคะแล้วก็เราจะไปที่ Universal Studio นะคะก็ไปดูกันว่าจะสนุกไหมคือเคยไปแล้วที่สิงคโปร์สนุกมากเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวหาอะไรกินเนาะแล้วก็จะเดินไปถ่ายรูปแถวโดทงโบรินิดนึงนะเพราะว่าที่พักของเปียวอย่างที่บอกไปนะคะอยู่ใกล้กับโดทงโบริมาก300เมตรแบบเลิศแบบฉ่ำปะไปกันเลยแล้วเป็นโดทงบุรีภาคเช้ามากๆนะคะเพื่อนๆนี่อุ้ยกำลังไม่มีคนเลยเลิศนี่ค่ะมาค่ะมื้อเช้าเท่ากับแฟมิลี่มันอร่อยในแฟมิลี่เพื่อนอร่อยอ่ะมาต่อคิวกันแล้ววันนี้คิวถือว่าไม่ยาวมากเพื่อนนี่วิธีการเราก็ได้เอาตั๋วที่เราปริ้นมานี่ปริ้นมาเลยนะจ๊ะจริงๆไม่ปริ้นก็ได้นะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะสแกนเข้าตรงนี้เลยนี่แล้ววันนี้คือดีไม่ต้องรอเลยเข้าได้เลยเดี๋ยวรอเขามาเลยมาสวนสนุกสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเครื่องหัวใช่ไหมเพื่อนๆเราไปดูเครื่องหัวของที่นี่กันแกแล้วหมวกมินเนี่ยนคือน่ารักมากเห็นไหมแต่ที่ไอ้นี่ไงเราอยากได้หมวกมาริโอ นี่เลย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 อุ้ยแต่ที่คาดผมก็น่ารักอ่ะนี่มาเดี๋ยวพาสำรวจอุ้ยเซซามิอยากได้ทุกอย่างแกจะอยากได้ทุกอย่างไม่ได้หมวกเซซามิ 4,200 เยนนะคะแล้วก็หมวกมินเนี่ยนน้องเนี่ยนก็ 4,200 เยนเชื่อดาอุ๊ยเก๋น่ารักมากเท่าไหร่เอ่ย 3,700 เยนแกดูบูสมาดูที่แอคเซสซอรี่ต่างๆแกนี้ก็น่ารักอ่ะกระเป๋าน้องเห็ดอ่ะใบละ 1,800 เยนนะคะเออราคาเท่ากันเอาไงดีแกเราเอากระเป๋าอะไรดีอ่ะใบเท่ากันเลยอ่ะวีเลือกไม่ได้จะเอาเห็ดหรือเอามาริโอแกมาดูที่คาดผมกันบ้างที่คาดผมน้องเห็ด
2,700 เยนนะคะถ้าเป็นน้องไดโนเสาร์ล่ะเท่าไหร่ 2,600 เยนนี่เลยคือจะบอกว่าที่เนี่ยเครื่องหัวเยอะกว่าที่สิงคโปร์มากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็น่ารักด้วยเยอะกว่าด้วยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วมีเยอะเลยอ่ะน่ารักมากเลยแล้วมีเยอะด้วยเดี๋ยวสำรวจราคาสิแกแบบนี้แบบนี้อุ้ย 2,600 เยนนะคะมาค่ะและนี่คือสิ่งที่เราหยิบมาแล้วเรียบร้อยไปจ่ายตังค์กันค่ะทุกคนมีคนได้อีกใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวน่ารักมากตอนแรกนึกว่าจะไม่อินกว่านะอันนี้คือช็อปใหญ่แล้วเข้ามาสำรวจเลยมีชุดแบบของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆอือน่ารักมากน่ารักมากเลยคือถ้าใครอยากมาแบบครบธีมจริงๆสามารถมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ได้เลยนะคะนี่น่ารักจะวูบเพราะว่าอยากได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวดูน่ารักมากฮัลโหลเจอกันสักที2,900โอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราเข้ามานะคะเพื่อนเราก็จะต้องจองเข้าโซนมาริโอใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่แอป Universal Studio นะหลังจากนั้นเราก็จะสแกนเพื่อจองเวลาเข้าโอเคสแกน QR code ก่อนนะคะคือถ้าเรามาหลายๆคนน่ะให้เราสแกน QR code ของคนเข้าทุกคนเลยนะคะอย่างของเปี้ยวสแกนไปแล้วชื่อผู้จองคือชื่อเปี้ยวอย่างเงี้ยแล้วก็สแกนของเอิร์ทด้วยจะเข้าได้2คนมาแล้วแนะนำว่าใครที่เข้ามาแล้วอ่ะมันจะสแกนจองได้ก็ต่อเมื่อที่เราสแกน QR code เข้ามาใน Universal แล้วนะคะหลังจากนั้นถึงจะสามารถสแกนจองเวลาตรงนี้ได้ดังนั้นพอเข้ามาแล้วแนะนำว่าจองเวลาไว้เลยเนาะโอเคมาสแกนของเปี้ยวได้เลยค่ะโอเคนี่มันก็จะขึ้นมาชื่อ2คนนะคะเพื่อนๆขนาดเราแบบจองตอนที่เข้ามาเลยนะ9โมงรอบที่เหลือคือ6โมงเย็นจ้ะโอเครอบไหนก็ได้ขอแค่ได้เนาะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดคอนเฟิร์มนะคะได้แล้วนะเราอ่ะ e-ticket reserve เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ยตื่นเต้นโอเคเราจะได้เข้าตอน6โมงเย็นจ้านี่ก็จะเป็น QR code ที่เราจะใช้เข้านะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสวนสนุกกันดูสิว่าเราจะได้เล่นอะไรบ้างไปค่ะมี Mario World เดี๋ยวโซนแรกที่เราจะไปที่โซน Harry Potter ถามคนไม่อินวันนี้พกอะไรมาด้วยสำหรับแฮร์รี่พกอะไรมาด้วยคะไม่เท้าครับ ไม่เท้าคนแก่เด้อก็คือเตรียมผ้าพันคอมาด้วยเลยนะจ๊ะเตรียมมาจากไทยพูดแล้วไปค่ะไปแฮร์รี่กันไปบรรยากาศต้นสนมาแล้วนะก็คือบัตเตอร์เบียร์ต้องมากินนะเดี๋ยวไปลองกินกันว่าอร่อยไหมนะคะเพื่อนๆไปค่ะคนนี้ชื่อว่าสำหรับเบียร์ก็จะมี3ไซส์นะคะ800เยน 1,400 เยนแล้วก็ 5,000 เยนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็มารับที่นี่นะคะมาแล้วโอเค thank you มาจ้าได้มาแล้วบัตเตอร์เบียร์ต้องไปกินหน้าปราสาทป่ะล่ะหอมเนยมากก็มันคื
บัตเตอร์เบียร์เนาะโอเคนี่ค่ะว้าความสุขการได้กินเบียร์หอมหวานมากดีมากแกอยากเป็นไม้ได้ไหมแม่เป็นคนนี้ทำไมวันนี้ได้ไหมสวยมากอลังการมากเพื่อนๆเปรี้ยวอ่ะเดินผ่านเห็นเขากินพิซซ่าน่ากินมากเราก็เลยนี่เลยมาซื้อพิซซ่ากันค่ะมาดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับพิซซ่านี่เลยถ้าเป็นเซต 1,350 นะจ๊ะ Denis says Turkey chicken yeah, This one okay, Thank you ว้าวมาแล้วพร้อมกินแล้วจ้าทุรักทุเลมาลองกินพิซซ่ากันนะคะยั่วยั่วร้อนอ่ะท่าดาเปลี่ยนธีมเป็นที่เรียบร้อยมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่โซนจูราสสิกช็อตฟิลกันตลอดไปนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาแบบเรียวๆไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะคะไปค่ะไปไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เด้อเพื่อนๆไปค่ะไปดูเอาฟิตของโซนนี้กัน นี่เลยนี่กลัวเขาไม่รู้ว่ามานี่เลยจ้ะของฝากรูปโลก Universal Japan ด้วยนะจ๊ะมีกระเป๋าเด้อมีหมวกอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเพื่อนๆนี่เครื่องหัวน้องไดโน2006ส่วนใหญ่เครื่องหัวที่เนี้ยประมาณ2006 2008อะไรเงี้ยดู พอไดโนเสาร์ แต่นี่ไดโนเสาร์มาริโอเด้อ มาค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่โซนวอเตอร์เวิลด์นะคะ นี่มีคนยืนรอเราอยู่แล้วแอคชั่นนะคะเขาก็จะมีโชว์ตอนเที่ยงครึ่งน่าจะเป็นอารมณ์โชว์ฮอลลีวูดแอคชั่นคล้ายๆของแบบที่ดีมเวิร์ดปะอุ้ยแต่คนเยอะมากเลยอะน่ารักน่ารักกันนะคะเพื่อนๆนี่ Wonderland นั่นเองนะคะก็จะมีตุ๊กตาโซคิวซึ่งความน่ารักขนาดเนี้ยก็ต้องเข้ากับคนนี้อยู่แล้วต้องมีอะไรคิตตี้ไปค่ะมีสโนปี้คิตตี้เซซามิโอ้ยน่ารักมาแล้วโซนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะนี่ไงก็จะมีน้องแบบกระจุกกระจิกน
้องตัวเล็กๆแบบนี้ก็คือ 2,000 เยนนะคะนี่อันนี้น่ารักดีน่ารักอ่ะคืออันนี้ก็น่ารักน่ารักมากเดี๋ยวลองอีกอันลองอีกอันอันนี้ก็น่ารักอีกชุบน่ารักไปหมดเลยมาค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่โซนฮอลลีวูดแล้วนะคะแล้วเราจะเดินไปอีกนิดนึงก็เป็นโซนนิวยอร์กแต่ปลายทางของเราก็คือเราจะไปที่โซนมินเนี่ยนแลนด์นั่นเองจ้าครึ่งหัวพร้อมแล้วไปค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโซนมินเนี่ยนแลนด์แล้วนี่คนเยอะมากแล้วก็น้องออกมาถ่ายรูปกับประชาชนพอดีเลยนะคะตรงนั้นไม่รู้มองเห็นไหมนั่นเลยน่ารักจังเลยนี่ค่ะเราจะมาซื้อมินเนี่ยนบันกันน่ารักมากราคา700เยนนะคะน่ารักมากเลยน่ารักมากฮัลโหลอยากมากินน้องเลยนะคะเข้าเซตเข้าทีมเวอร์ดูความน่ารักของน้องแล้วมาชิมรสชาติของน้องกันบ้างต้องด้านนี้เหรอก็อยากให้เห็นนะน้องมันคือไส้อะไรอ่ะอร่อยเหมือนกะหรี่ปักไส้ไก่เราไม่แน่ใจมากเดี๋ยวให้เอิร์ธกินดูชิมอร่อยยัง ถ้าเราเปาเนี่ยว่ามันไส้ไก่ถ้าเราเปาอ่ะมันจะยุ่ยยังไหนไปดูในสโตร์ของมินเนี่ยนซีมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเพื่อนๆอยากได้ถังป๊อปคอร์นอะไม่รู้ว่าในนี้จะมีขายไหมหรือว่ามีขายแค่ที่ร้านป๊อปคอร์นนะเราก็มาทานข้าวกันที่โซนนี้เลยนะคะนี่สำหรับราคาก็นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารับอาหารตรงนี้นะคะแกเสร็จแล้ว thank you น่ารักมากเป็นยังไงคะอร่อยไหมข้าวมินเนี่ยนอร่อยเลยไก่คืออร่อยเลยเพื่อนๆมีอะไรมาอวดอีกแล้วท่าดาอันนี้คือซื้อป๊อปคอร์นนะซื้อป๊อปคอร์นน่ารักไหมน่ารักมากเครื่องแรกที่เราจะมาเดิมเล่นนั่นก็คือ Flying Dinosaur มาต่อแถวแล้วพาเอิร์ธมาเล่นโดยตรงนี่รอ90นาทีสู้เขาเพื่อนสนุกมากไฟเตโนซอร์นี่ตอนที่เล่นอยู่นะนึกถึงแต่หน้าคนนี้หวังว่าจะเป็นยังไงบ้างเราสนุกมากเป็นไงมาค่ะต่อเนื่องเลยนะคะไปที่ Nintendo World นะคะไปที่ Mario เนาะพอเล่น Flying Dinosaur เสร็จก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปที่ Mario พอดีแบบเปเวอร์ตอนแรกกลัวนึกว่าจะไม่ทันเนาะเราได้เล่นเร็วพอดีเลยค่ะนี่มาแล้วพร้อมน้องตื้อ Yesนี่เป็น QR code ที่เราจองมาใช้เข้าได้เลยบ๊ายบายวู้ฮัลโหลเพื่อนของจริงคือน่ารักมากเขาทำเหมือนในเกมเลยดูเหมือนในเกมเลยThank you.
ำหรับโซน Super Nintendo นะคะเป็นโซนใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็จะมีเครื่องเล่นทั้งหมด3เครื่องเล่นด้วยกันนะแต่ว่าก็มีแบบเนี่ยฟังก์ชันน่ารักน่ารักให้เรามาเล่นกันเยอะแยะเลยนะคะทำถึงอ่ะทำถึงมากมาดูในช็อปของมาริโอกันนะคะโอ้ยที่นี่คือที่คาดผมเครื่องประดับคือเยอะมากจริงๆอ่ะพอมาแล้วมันก็อยากได้ทุกอย่างเลยมาค่ะมาดูของในโซนแฮร์รี่กันว่ามีอะไรขายบ้างเรากลับมาก็คือตอนกลางคืนแล้วอ่ะผ้าพันคอดูนะคะของแท้ 5,400 5,400 เยนผ้าพันคอสีต่างๆบ้านต่างๆ4บ้านส่วนเรานี่เลยกริฟฟินดอร์จาก Shopee จ้ะ แล้วก็มีหมวกเห็นคนใส่เยอะมากเพื่อนหมวกก็ครบ4บ้านเช่นเดียวกันราคา 4,500 นี่แกว่าได้ปะได้ปะได้เว้ยไปค่ะเราจะเข้าไปเล่นกันแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วไปเลยดิวดีมากเอิร์ธบอกว่าไม่มีเสียงกรี๊ดเท่ากับไม่น่ากลัวใช่ไหมเพราะว่าไปกันไปดูกันตอนนี้เข้ามาแล้วจ้าใกล้ยังใกล้ยมยังรอประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แถวยาวเวอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับเครื่องเล่นแฮร์รี่เป็นยังไงคะสำหรับแฮร์รี่เป็นยังไงคะเนี่ยสนุกมากมันเป็น 3D อ่ะสนุกเลยอันเนี้ยตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบนึงเนาะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟนะคะแต่เช้ากับค่ำกับดึกอีกแล้วจ้ากับเรานะจ้าอยู่ในวอร์ซาวเชพานบายบายดูพ่อไดโนเสาร์สุดที่รักยมมากนะฮะเราก็เปิดวาร์ปกันมาที่โดทงโบรีนะคะมาเจอร้านเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดได้ไหมร้านริมทางเดินอะเราเห็นคนนั่งกินอยู่แล้วน่ากินมากเพื่อนๆก็เลยคิดว่าร้านนี้แหละเนาะไม่เน้นร้านดังเน้นร้านที่อยากกินร้านไหนก็คือแวะเลยนะคะบรรยากาศชิลเวอร์นี่ถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็คือเป็นดองกี้แล้วก็ป้ายกุลิโกนะนี่นะคะเพื่อนๆนะร้านนี้นะราคาอาหารประมาณนี้เด้อนี่มีหลากหลายนะคือเดินผ่านแล้วน่ากินมากเห็นที่เขานั่งกินอ่ะน่ากินมากเลยก็เลยอ่ะร้านนี้แหละเนี่ยน่ากินเวอร์เป็นน่าจะเป็นคนจีนนะเพื่อนๆแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะใช้ Translate ได้นะและนี่คือหน้าตาของร้านนะคะนอกจากนั่งริมน้ำแล้วก็มีนั่งในร้านด้วยเนาะเนี่ยชิวๆเลยอ่ะเธอกับอากาศแบบนี้มันดีมากจริงๆนะคะเมนูแรกมาแล้วเพื่อนๆหอมมาล่ามากเมนูนี้เลือกโดยคนนี้เลยพูดจำเขาไม่รู้เรื่องเพราะใช่คุณลุงพูดภาษาจีนเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกเข้าไปใช่แล้วก็เป็นใช่แต่ว่าน่ากินมากน่ากินมากมาไม่รู้เขาไปทำอะไรด้วยใช่หอมมากแล้วเพื่อนๆมันร้อนๆอ่ะแล้วฟังเสียงเปรี้ยวตอนนี้นะคัดจมูกเพราะว่าอากาศหนาวมากและเมนูที่2มาแล้วโอ้ my god หอมหม่าล่ามากคนเลือกเก่งมากถูกปากเรามากเลยอ่ะแนะนำเลยอ่ะอันเนี้ย
ฟินสวัสดีญี่ปุ่นวันที่3นะคะเช้านี้เรายังอยู่กันที่โอซาก้าเหมือนเดิมแล้วก็เรากำลังจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดที่ถ้าใครมาโอซาก้าก็ต้องไปเนาะนั่นก็คือตลาดคุโรมงนะคะเป็นตลาดปลาเดี๋ยวพาไปหากินของกินอร่อยๆปลาดิบราคาดีๆนู่นมาแล้วค่ะไปกันเลยให้ดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเพื่อนๆคือจากโรงแรมของเราห่างตลาดปลาแค่ประมาณ 3-400 เมตรได้นะคะคือดีมากโรงแรมของเราอ่ะอยู่ใกล้ๆทุกอย่างเลยนะและตอนนี้เราก็เดินถึงที่ตลาดปลาคุโรมงแล้วนะคะไปดูในตลาดกันเลยมีอะไรอร่อยๆให้เรากินบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาชิมินะคะนี่แกในตลาดก็จะมีนี่ด้วยนะอันนี้อร่อยมากต้องซื้อต้องซื้อแต่ที่แอร์พอร์ตมีขายนะคะแล้วก็อันนี้ควรซื้ออย่างยิ่งมีตลาดแบบขายของทุกอย่างอะของกินเนาะเวนี้ได้ฟุกุก็น่ากินดูสตรอเบอรี่เขาว้าวมาฝั่งนี้โอ้ดูขาผู้เยอะโอ้ดูอูนี่โอ้ปลาดิบคือถ้าคนที่ชอบกินอ่ะโคตรฟินสุดยอดเลยเพื่อนๆโอ้ขาปูคือสุดๆน่ากินเลยแกดูซีฟู้ดแบบโอ้ยดูกุ้งตัวใหญ่มากคือตลาดเนี้ยก็จะเป็นเน้นซื้อแล้วเดินกินนะเพื่อนๆหรือว่าซื้อกลับบ้านจะไม่ค่อยมีที่นั่งนะคะก็จะมีบางร้านที่มีแบบโต๊ะ2โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเยอะมากสำหรับคนที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบอะไรเงี้ยคงโคตรฟินเพราะว่าสดใหม่ทุกวันสุดยอดเลยแล้วมีจัดเป็นเซตอย่างนี้ด้วยน่ากินมากน่ารักจังเลยน่ากินมากมันปูร้านนี้มีที่นั่งกินด้วยนะนี่แล้วน่ารักมากเลยเห็นเราถ่ายก็เปิดให้นี่ไงเนื้อย่างนี่โอ้ดูลายเนื้อแกดูลายเนื้อนะสุดยอดนี่นะร้านนี้เลยร้านนี้แล้วก็ดูปูที่สดๆในตู้สุดยอดมาเลยเราลองเนื้อย่างแบบเสียบไม้เป็นเนื้อวากิวนะคะ เนื้อโกเบวากิวหอมมากไหนชิมจะร้อนหรออ๋อน่าจะร้อน ร้อนไหม โอ้ลองเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อเรามากินที่นี่อันนี้มันได้กลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อชัดแล้วมีความเหนียวจากวันแรกที่เราไปกินอ่ะอันนั้นมันแบบโน่นหนึ่งเยอะนะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยคือเนื้อญี่ปุ่นเนาะเขาเลี้ยงวัวยังไงอ่ะเพื่อนทำไมอร่อยจังนี่คำแรกบึ๊ด บรรยายเป็นยังไงรสชาติมันนุ่มหวานไหมหวานไหมเอาความจริงมาค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาเดินที่ชินไซวาชิแบบจริงจังแบบจริงจังล้าวันนี้
พราะมีคนอยากได้เกิบอยากได้รองเท้าเพราะว่าเจ็บเท้าเดินขึ้นวันเจ็บเท้ามากนะคะต้องหารองเท้าที่แบบใส่สบายสบายเนาะโอเคค่ะพอดีร้านในย่านชินไซบาชิเนี่ยยังไม่เปิดแต่เราไม่อยากรอแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนเมืองนะคะไปที่ฟูจิโนมิยะเราจะไปดูฟูจิกันดังนั้นก็จบ EP นี้ไว้เท่านี้ฝากติดตามด้วยว่า EP หน้าจะสนุกขนาดไหนนะคะไปเจอกันที่ฟูจิโนมิยะจ้าบ๊ายบาย